ผู้นำไทยเสริมพลังหม่ำอาหารไทยข้าวกะเพราเนื้อไข่ดาวลั่นมีแรงลุยทำงานต่อนายกรัฐมนตรีเศรษฐากินข้าวผัดกะเพราเนื้อมือเที่ยงที่นิวยอร์กระหว่างเข้าร่วมประชุม UNGA บอกจานเบอร์เรอร่อยมากก่อนเดินสูดอากาศชิลๆบนดาดฟ้า UN เมื่อวันที่21กันยายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังที่ยังปฏิบัติภารกิจอยู่ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78UNGA 78โดยอินสตาแกรมส่วนตัวสเรทธาวิสินโพสต์คลิปวิดีโอภาพและข้อความตลอดทุกภารกิจที่สหรัฐล่าสุดมีการเผยแพร่คลิปนายเศรษฐานั่งรับประทานกลางวันข้าวผัดกะเพราเนื้อไข่ดาวพร้อมกล่าวว่าจานเบอร์เรอร์เลยเดี๋ยวต้องพูดต่อด้วยไม่ใช่ประชุมอย่างเดียวอร่อยครับอร่อยมากผัดกะเพราเนื้อพร้อมข้อความระบุใต้คลิปว่าแค่ได้ผัดกะเพราไข่ดาวก็มีแรงประชุมต่อแล้วได้ทานอาหารไทยที่ต่างประเทศมีความสุขครับนอกจากนี้ในอินสตาแกรมส่วนตัวยังเผยแพร่คลิปเดินพักผ่อนคลายด้วยอิริยาบถสบายของนายเศรษฐาขณะพักเบรกการประชุมพร้อมข้อความระบุใต้คลิปว่าขอขึ้นมาสูดอากาศบนดาดฟ้า UN ช่วงพักเบรกสักหน่อยโดยเป็นคลิปขณะนายเศรษฐาเดินขึ้นไปพักผ่อนอิริยาบถบนดาดฟ้าตึกที่ประชุมสหประชาชาติ UN พร้อมสอบถามสถานที่โดยรอบตึกว่าคือที่ไหนบ้างและพูดคุยกับผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศอื่นๆที่ขึ้นมาเดินพักผ่อนบนดาดฟ้าอย่างเป็นกันเองด้วยศาลยกฟ้องสุนทรกนกวรรณวิลาวันอดีตรมช.สท.คดีรุกป่าเขาใหญ่ศาลยกฟ้องสุนทรกนกวรรณวิลาวันอดีตรมช.สท.คดีรุกป่าเขาใหญ่เผยดีใจที่ได้รับความยุติธรรมยืนยันซื้อมาด้วยความถูกต้องเมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่21กันยายน66ที่ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค2จังหวัดระยองนายสุนทรวิลาวันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีอบจ.และนางกนกวรรณวิลาวันอดีตรมช.ศึกษาธิการและพวกอีก8รายเดินทางมาฟังคำตัดสินคดีบุกรุกที่ดินป่าสงวนแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อช่วงปี2545หลังถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ชี้มูลความผิดโดยทั้งหมดถูกนำตัวไปที่ห้องพิจารณาคดีชั้น2หลังใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงนายสุนทรพร้อมนางกนกวรรณวิลาวันและพวกเดินออกมาจากห้องพิจารณาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มก่อนทั้งหมดจะขึ้นรถที่จอดรออยู่ด้านหน้าแล้วขับรถออกมาทันทีโดยนายสุนทรเปิดกระจกรถยนต์พร้อมให้สัมภาษณ์ว่าศาลยกฟ้องทั้งหมดซึ่งตนรู้สึกดีใจที่ได้รับความยุติธรรมเพราะซื้อมาด้วยความถูกต้องตามกระบวนการซื้อมาก็ให้ตรวจสอบตามขั้นตอนโดยยกฟ้องทั้งหมด10 คนเปิดรายชื่อซุปตาไทยติดต่อม.เกาหลีดังแค่ไหนก็ไม่รอดห้องเย็นย้อนรอยเหตุการณ์ดาราซุปตาฝั่งไทยติดต่อม.เกาหลีใต้ต่อให้เบอร์ใหญ่ดังแค่ไหนคนตามเป็นล้านก็ไม่รอดห้องเย็นโดนกักตัวเรียกว่ากลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่สังคมให้ความสนใจอย่างมากหลังบิววราพร
ยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ที่มีคนติดตามเกือบ1ล้านคนกลับติดตม.เกาหลีสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองส่งเข้าห้องเย็นให้นอนหนาวทั้งคืนสุดท้ายถูกส่งกลับประเทศด้วยสภาพน้ำตานองทั้งที่จะเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้มาแล้วเกือบ10ครั้งจนทำให้เกิดการตั้งคำถามถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ว่ามีมาตรการในการคัดกรองเข้าประเทศอย่างไรมีการเลือกปฏิบัติหรือไม่อ่านเพิ่มเติมทวิภาควิววราพรติดตม.เกาหลีชาวเน็ตจวกเลือกปฏิบัติเฉพาะคนไทยอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ดาราบุคคลมีชื่อเสียงของประเทศไทยติดตม.เกาหลีใต้เพราะก่อนหน้านี้นักแสดงคนดังหลายคนก็ถูกเชิญตัวเข้าห้องเย็นมาแล้วดังนี้หนึ่งนุ่นวรนุชที่ร่มพักดีย้อนกลับไปในปี60นางเอกแถวหน้าของเมืองไทยได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวระบายว่าคุณวรนุชคุณคือผู้โชคดีคนไทยคนแรกที่ได้รับการเชื้อเชิญเข้าห้องเย็นที่ตม.เกาหลีพร้อมระบุว่าเป็นครั้งที่สองแล้วที่เคยเข้าโดยถูกเจ้าหน้าที่เรียกไปตรวจสอบประวัติอย่างละเอียดด้วยการยิงคำถามว่าที่เปลี่ยนนามสกุลเพราะแต่งงานใช่หรือไม่มากับครอบครัวหรือเปล่าและจะอยู่เกาหลีกี่วันซึ่งเธอก็ตอบไปตามปกติ2ดีเจนุ้ยธนวัฒน์ประสิทธิ์สมพรดีเจและพิธีกรสายฮาที่ได้ร่วมงานกับศิลปินเกาหลีบ่อยๆก็เป็นอีกคนที่ไม่รอดซึ่งเจ้าตัวเล่าว่าเมื่อเดินทางไปถึงก็เริ่มสแกนนิ้วเปิดหน้าจังหวะนั้นเองที่ถูกเจ้าหน้าที่เชิญเข้าห้องเย็นทันทีโดยไม่ถามอะไรสักคำแต่เจ้าตัวได้อธิบายเพิ่มเติมว่าในตอนนั้นใช้พาสปอร์ตใหม่จึงไม่มีข้อมูลการเดินทางไปประเทศอื่นๆเจ้าหน้าที่ก็อาจจะสงสัยได้ว่ามาทำอะไรที่นี่3มิลลิดนุภาคณาธีรกุลในปี65แรปเปอร์สาวมากความสามารถอย่างมิลลิ MILLIก็เจอปัญหานี้เช่นกันทำให้ทวดขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ในเทศกาลดนตรีฮิปฮอปเพลย่าเฟสติวัลที่เกาหลีใต้ถึงแม้จะมีรายชื่ออย่างเป็นทางการจากเจ้าภาพที่จัดงานโดยทางต้นสังกัด YUPPได้ระบุว่าการแสดงคอนเสิร์ตของมินลีต้องถูกยกเลิกไปก่อนเนื่องจากปัญหาวีซ่าที่ทำให้ศิลปินและทีมงานไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้งานนี้หลายคนพากันวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะสาวมินลีก็ลัดฟ้าไปโชว์มาแล้วหลายประเทศทั่วโลกอีกทั้งยังรู้สึกเสียดายที่จะไม่ได้เห็นโชว์ครีเอทของเธอบนเวที4ฮั่นเดอะสตาร์หรือฮั่นอิสริยะภัทรมานพเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความระบายความในใจผ่านทางทวิตเตอร์ถึงการทำงานของตม.เกาหลีซึ่งขณะนั้นหนุ่มฮั่นตั้งใจไปเที่ยวพร้อมได้เล่าว่าเข้าใจสถานการณ์ที่เป็นอยู่แต่การตัดสินคนบางทีมาตรฐานสากลมันก็ควรมีในบริการด้วยพูดด้วยก็ไม่พูดด้วยเดินหนีทำเหมือนเราเป็นวิญญาณมารยาทควรมีเพราะไม่ได้ขอมาฟรีก่อนจะตบท้ายด้วยวลีสั้นๆตม.เกาหลีดี5เกรทวรินทร์ปัญหาการล่าสุดถือเป็นTalk of the Townสำหรับหนุ่มเกรทที่เพิ่งจะเคยเดินทางไปเกาหลีครั้งแรกในช่วงต้นปีกุมภาพันธ์ก็ต้องเผชิญหน้ากับห้องเย็นทันทีจนเจ้าตัวใจแป้วว่าอาจจะถูกส่งตัวกลับอดเที่ยวกับเพื่อนๆก่อนที่จะทำใจดีสู้เสือยื่นเอกสารและพาสปอร์ตทั้งเล่มเก่าเล่มใหม่ที่มีประวัติการเดินทางไปยังประเทศต่างๆมาแล้วให้ทางตม.พิจารณาก่อนที่จะรอดออกมาได้นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวชาวไทยอีกเป็นจำนวนมากที่ถูกเจ้าหน้าที่เรียกเข้าห้องเย็นทั้งที่ทราบเหตุผลและยังไม่ทราบดังนั้นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของข้อมูลและหลักฐานต่างๆจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเมื่อต้องตกอยู่ในเหตุการณ์ที่คับขันแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะขอดูหรือไม่ก็ตาม